สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับหอสมุดกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายท่านที่มาใช้งานหอสมุดเนี่ยก็จะคุ้นชินกับชั้น1หรือชั้น5แต่วันนี้ค่ะดิฉันก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับชั้น4กันเองว่าชั้น4น่ะเป็นอย่างไรกันบ้างชั้น4นะคะก็จะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 8:00 นถึง 21:00 นแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 21:00 นค่ะสังเกตได้เลยว่าหอสมุดชั้น4ของเราเนี่ยมีความสงบแล้วก็มีมุมต่างๆให้เราได้อ่านหนังสือกันและก็มีห้องซีดอกเอกสารให้เราได้ใช้งานอีกทั้งยังมีวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในมจท.ที่ได้จัดทำขึ้นรวมถึงมีข้อสอบเก่าๆนะคะของทุกภาคทุกวิชาที่อยู่ในชั้นนี้เอาละค่ะถ้าสมมติใครที่สนใจที่แบบว่าอยากหามุมเงียบๆในการอ่านหนังสือสอบเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงสอบแล้วก็มาดูที่หอสมุดชั้น4ของเราได้เลยเพราะว่าหอสมุดชั้น4ของเราเนี่ยมีความเงียบสงบจริงๆแล้วก็สามารถที่จะอ่านหนังสือไปแล้วก็ทดลองทำข้อสอบไปขอแนะนำได้เลยนะคะว่าหอสมุดชั้น4ของเราเนี่ยเวิร์กแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ